สวัสดีครับผมณภัทรเนธหงส์ประสาทนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำการทำ Second Year Lecture Recital นะฮะก็บทเพลงที่ผมนำมาวันนี้ก็จะมีทั้งหมด5บทเพลงนะฮะเพลงแรกก็คือ Fantasy at Field BWV 906นะฮะเพลงแรกเนี่ยคนแต่งหรือนักประพันธ์เนี่ยก็คือบาร์กนะฮะบาร์กเนี่ยเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากในยุคบาโรกและเป็นชาวเยอรมันนะฮะซึ่งบาร์กเนี่ยเกิดในปี1685เสียชีวิตในปี1750นะฮะบาร์กเป็นที่รู้จักกันในนามเรียกว่าเป็นคนแต่งฟิวแต่งสวีตแต่งวาเรียชั่นแล้วก็เป็นนักออร์แกนฮาร์ปซิคอร์ดเช่นกันนะฮะซึ่งหลังจากบาร์กเสียชีวิตเนี่ยเพลงของเขาก็ค่อยตกยุคสมัยนะก็ค่อยถูกลืมเลือนนะแต่ก็ยังมีคนที่สนใจเพลงยุคบาโรกและได้รับอิทธิพลมาจากบาร์กก็ขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งก็คือโมซาร์ทนะซึ่งโมซาร์ทคือบาร์กเนี่ยทำให้โมซาร์ทเนี่ยเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเพลงของยุคบาโรกใหม่เลยครับแล้วก็ในศตวรรษที่17นะฮะ19นะศตวรรษที่19เพลงของบาร์กเนี่ยหรือผลงานของเขาเนี่ยก็ได้ถูกคืนชีพขึ้นมาใหม่ก็ทำให้บาร์กเนี่ยถือว่าเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะนักประพันธ์ชาวเยอรมันนะครับก็มาที่เพลงกันเลยนะเพลง Fantasy and Field ต้องบอกก่อนว่า Field เนี่ยท่อนนี้แต่งไม่จบนะก็บ้างก็สันนิษฐานนะว่าคนที่ค้นพบเนี่ยมาแต่งต่อหรือเขาอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เช่นกันนะจะเป็นไปได้ส่วนด้วยก็คือลูกของบาร์กเนี่ยมาแต่งต่อมาแต่งให้จบนะนะฮะแล้วก็ท่อนแฟนตาเซียเนี่ยแฟนตาเซียมันจะออกคล้ายๆเหมือนพีรูนะพีรูคล้ายๆจับคล้ายๆพีรูแอนฟิลนะแต่เป็นท่อนแฟนตาเซียซึ่งแฟนตาเซียเนี่ยก็จะมีทั้งการใช้อพิจิโอแล้วก็โครมาติกซะส่วนใหญ่นะทั้งเพลงนะในเพลงนี้แล้วก็ฟอร์มของเพลงมันมีฟอร์มนะก็จะออกคล้ายๆเป็นโซนาต้าฟอร์มนะฮะจากที่เรารู้จักกันมาครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเล่นเราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าThank you.
แล้วเพลงที่2เนี่ยก็มีชื่อว่า Sweet Espanola ฮะคนแต่งก็คือ Isaac Albanese ครับเกิดในปี1860และเสียชีวิตในปี1909นะซึ่ง Albanese เนี่ยก็เป็นนักดนตรีเอ้ยนักเปียโนแล้วก็นักแต่งเพลงชาวสเปนนะฮะซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยได้ย้ายไปที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนเมื่อตอนเขาอายุ1ขวบนะแล้วเขาก็ได้เริ่มเรียนเปียโนตอนอายุ3ขวบนะแล้วหลังจากนั้นพอเขาโตขึ้นเขาก็ได้กลับไปที่เมืองมาดริดนะซึ่งเขาก็ได้ไปขอความช่วยเหลือฮะด้านการเงินจากนางนักวิจารณ์ดนตรีนะก็คือชื่อว่าดูรีเลโมมอร์ฟีนะซึ่งเขาก็เป็นเลขาธิการของราชาออฟวาโซที่12นะแล้วเนื่องจากแล้วเขาก็ได้ช่วยเหลือทางด้านการเงินนะครับแล้วทำให้อัลเบเนสเนี่ยได้รับเงินบรรณาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีบรูเซลนะและในปี1883เนี่ยอัลเบเนสได้รับแรงบรรณาใจในการแต่งเพลงสเปนนะมาจากเฟลิปเพเดรลนะซึ่งเขาก็เป็นอาจารย์และเป็นคือเขาเป็นอาจารย์ของอัลเบเนสแล้วก็เป็นคอมเพเซอร์เช่นกันก็ถัดมานะฮะเป็นเพลงนะฮะก็จากที่บอกก็คือ Sweet Espanola Sweet Espanola เนี่ยมีทั้งหมด7ท่อนแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะเอาไปได้แตกมาทั้งหมด4ท่อนนะก็คือ Granada Catalunya Sevilla แล้วก็คิวบานะมีทั้งหมด4ท่อนแต่หลังจากที่เอาไปได้เสียชีวิตแล้วและในปี1912เนี่ยนักเผยแพร่ก็ได้การเพิ่มมาอีก3ท่อนก็คือAsturias แล้วก็ Aragon แล้วก็ท่อนสุดท้ายก็คือ Castilla นะซึ่งผมก็จะมาเล่นท่อนสุดท้ายนะก็คือ Castilla Castilla เนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นดนตรีพื้นบ้านนะที่มีจังหวะที่เร็วครับแล้วก็จะมีจังหวะเป็น Triple Tap นะครับและเป็นเพลงที่เป็นเพลงเต้นนะเป็นเพลงเต้นคู่ที่ใช้ Percussion กับกีตาร์ในการเล่นประกอบครับเพลงนี้ก็เราไปฟังกันเลยดีกว่าครับThank you.
็จบไปแล้วนะกับเพลงที่2ฮะเพลงถัดมาก็จะเป็นเพลงที่3กับเพลงที่4นะก็เพลงก็คือ10 โปรเลส 2นะครับก็คนแต่งก็จะมีทั้งหมด2คนนะครับก็คือโชแปนกับลิสนะฮะทำไมถึงต้องบอกนี้เพราะว่าคนแต่งมีทั้งหมด2คนเป็นยังไงก็คือพวกของเขานะซึ่งโชแปนกับลิสก็เป็นเพื่อนกันนะฮะเขาทั้ง2คนก็ได้เจอกันในปี1831ที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองปารีสนะซึ่งลิสนี่ก็จะเป็นชาวฮังการีแล้วก็โชแปนนี่เป็นชาวโปแลนด์นะแต่ถึงทั้งคู่เป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสนิทสนมกันนะซึ่งทั้งสองคนก็ร่วมคอนเสิร์ตกันไม่กี่ครั้งไม่ได้สนิทสนมกันมากเพราะบุคลิกที่แตกต่างตรงที่โชแปนเนี่ยเป็นคนที่เงียบๆและป่วยบ่อยนะแล้วก็ลิสเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าดังในสมัยนั้นฮิตกันในสมัยนั้นเลยนะแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ลังเลที่แบบจะชื่นชมผลงานซึ่งกันและกันนะก็ชื่นชมนะติดตรงครับแล้วก็ซิกโปลิซองนะซิกโปลิซองเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเป็นเพลงของโชแปงนะผมบอกไปก่อนก็คือเป็นเพลงของโชแปงแล้วหลังจากที่โชแปงเสียชีวิตนะฮะในปี1849ลิสเนี่ยก็ได้นำเพลงทั้งหมด6เพลงของโชแปงนะได้เลือกมาทั้งหมด6เพลงมาแต่งใหม่นะครับและการแต่งใหม่ของลิสเนี่ยทำให้เพลงของโชแปงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิกโปทั้งโปลิซองหรือซิกโปลิซองหรือเพลงอื่นของโชแปงเนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รู้จักโชแปงมากขึ้นนะครับซึ่งลิสเนี่ยก็เป็นคนที่ทำให้โชแปงมีชื่อเสียงด้วยนะก็มาที่เพลงนะซิกโปลิซองเนี่ยก็ได้เลือกมาทั้งหมด2เพลงอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็คือมีเพลงแรกก็คือ The Spring ก็ตามชื่อนะก็คือเป็นฤดูใบไม้ผลิที่ไม่ได้สดใสแต่เป็นหัวหมองก็ตามในเรื่องของเพลงนะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการตายของคนรักนะซึ่งก็จะถ่ายทอดมาเป็นแบบเศร้าๆนะซึ่งเพลงถัดและเพลงถัดมาก็คือ The Ringก็ตามชื่อก็คือเป็นแหวนนะฮะเกี่ยวกับแหวนซึ่งในเรื่องของมันเนี่ยก็เกี่ยวกับฝ่ายชายเนี่ยก็รักฝ่ายหญิงเขาได้ให้แหวนแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็ไปชอบผู้ชายคนอื่นแต่เขาก็ยังใส่แหวนที่ชายคนนั้นให้นะและประเด็นคือชายคนนั้นก็ได้ไปเห็นแหวนนั้นนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์ปั่นป่วนแบบทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่มาของเพลงนี้นะก็เราก็ไปรับชมรับฟังกันดีกว่านะครับThank you.
ก็จบไปแล้วนะฮะเพลงที่3กับเพลงที่4นะก็มาถึงเพลงสุดท้ายกันแล้วนะฮะเพลงสุดท้ายเนี่ยก็มีชื่อว่า The Machine Age นะคนแต่งก็คือวิลเลียมออบายนะครับเกิดในปี1944และเสียชีวิตในปี1998เป็นนักประพันธ์และนักเปียโนชาวอเมริกันนะครับเขาก็ได้เข้าร่วมทั้งสถาบันจุฬาแล้วก็มหาวิทยาลัยมิชิแกนแล้วก็มหาวิทยาลัยดนตรีที่ปารีสงานเขียนของเขาในตอนแรกเนี่ยสะท้อนถึงอิทธิพลของเมสเซียนสีสันของมันแล้วก็ความโรแมนติกที่ซึ้งของมันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยงานเขียนของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นผสมผสานระหว่างจังหวะให้เข้ากับของชาวสไตล์อเมริกันนะครับครับแล้วก็ The Machine Age เนี่ยตามชื่อเลยก็คือจะเป็นเพลงเกี่ยวกับเครื่องจักรนะจะเรียนแบบเสียงของเครื่องจักรซึ่งก็จะเป็นเพลงทั้งหมด6ท่อนแต่ละท่อนก็จะเป็นท่อนสั้นๆนะครับครับเพลงสั้นๆและเพลงที่ผมจะมาเล่นนะไอ้ท่อนที่ผมจะมาเล่นนะก็เป็นท่อนที่3ที่มีชื่อว่า The Computer Revenge ครับเป็นเพลงที่เรียนแบบเสียงของคอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนที่จะไม่ใช่เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ในสมัยนี้ที่จะมีทั้งจอคอมและเป็นเล็กๆใช่มั้ยครับแต่คราวนี้คอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวตั้งเครื่องใหญ่ๆนะครับจะเป็นตัวแบบเมนเฟรมนะใหญ่ๆก็จะมีทั้งการแบบปุ่มๆแล้วจะมีการปุ่มๆติ๊ด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 ซึ่งเพลงนี้ก็จะเรียนเพลงเรียนเสียงแบบเสียงติ๊ด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 อย่างนี้นะซึ่งก็จะใช้ความจินตนาการสูงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้มีความแปลกครับแปลกตรงที่อย่างแรกคือต้องเปิดในดนตรีมาเมโทรนอมเนี่ยแต่จะไม่ได้เป็นแบบเมโทรนอมเป็นข้อจังหวะให้ฮะแต่เมโทรนอมที่เราเปิดเนี่ย1เคาะก็คือ1วินาทีนะครับ1ต๊อก1วินาทีครับแล้วก็มือขวาเนี่ยก็จะเล่นคีย์ขาวทั้งหมดมือซ้ายก็จะเล่นเป็นคีย์ดำทั้งหมดฮะตัวบนทั้งหมดนะครับก็พูดตอนนี้ก็อาจจะยังงงๆอยู่นะว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นเราก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับเพลงสุดท้ายนะครับก็จบไปแล้วนะของ Second Year Lecture Recital ของผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณมากครับ